เชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดบ่ว่ายามใดก็จงเป็นเจ้ากิเลสของตนเองและเป็นธาตุมโนธรรมของตนเองอยู่เสมอขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้สูงด้วยศีลสูงด้วยวิชาและจรณะสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสติมาปัญญาเกิดรายการธรรมะมื้อนี้ก็กลับมาสู่ท่านผู้ฟังซึ่งออกอากาศสดเช่นเดิมผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM 9500 เมกะเฮิรตซ์เกรด A เรดิโอคลื่นดีมีสาระคลื่นของทุกคนซึ่งมื้อนี้กงกับแฮม10ค่ำเดือน7พุทธศักราช2556กงกับวันพุธที่3เดือน7กรกฎคริสตศักราช2013มื้อนี้เป็นวันพุธท่านจะได้พบกับพระอาจารย์ทวีไซเจ้าวาดแห่งวัดป่าวิโมกขวรารามบ้านสารคำเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ข้าพเจ้าอธิเดชวงศ์ภักดีขออนุญาตดำเนินรายการมื้อนี้พระอาจารย์เพิ่นจะมาสนทนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหนทางอันประเสริฐแม่นอริยมรรคมีองค์8ขอน้อมนมัสการพระอาจารย์ทวีไซที่เคารพเข้าสู่รายการทักทายท่านฟังแล้วก็หน่อย ก่อนอื่นก็ขอน้อมน้อมถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึงของพวกเขาสาวพุทธทั้งหลายก็เจริญศีลเจริญธรรมแต่ออกตัวญาติโยมผู้มีจิตใจติดตามฟังรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดในวันนี้เนาะเธอเป็นวันหนึ่งที่มีโอกาสดีสิได้มากล่าวมาเว้าหลักธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิได้สนทนาธรรมกับพ่ออธิเดชเนาะโดยข้อหน่อยมื้อนี้หัวข้อพระอาจารย์ตั้งมาก็คือหนทางอันประเสริฐคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี่บ่ฮู้ว่ามีหยังแดขน่อยได้ยินแต่อริยมรรคมีองค์8เรื่องของอริยมรรคมีองค์8หรือว่าทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ประการโดยขน่อยก็มีอยู่8ข้อที่เพิ่นตั้งไว้เนาะตัวหนึ่งเพิ่นเอิ้นว่าสมาธิฐิคือว่ามีความคิดความเห็นอันถูกต้องตัวที่สองเกินว่าสัมมาสังกัปโปคือมีความคิดความเห็นจะมีความดำริอันถูกต้องตัวที่สามนี่ก็คือสัมมาวาจาคือการเว้าจาอันถูกต้องและก็สัมตัวที่สี่ก็คือสัมมากัมมันโตก็คือการงานอันถูกต้องตัวที่5ก็คือสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องตัวที่6ก็คือสัมมาวายามะหรือว่าวายามะคือว่าความเพียรอันถูกต้องตัวที่7ก็คือสัมมาสติก็คือความระลึกอันถูกต้องตัวที่8ก็คือสัมมาสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นอันถูกต้องโอ้โดยขน้อยมี8ตัวเนาะ องค์อริยมีองค์8แม่นเพิ่นให้ดำเนินไปตามนี้บ่ฮู้ว่าแต่ละตัวนั่นมีความหมายแนวใดขน้อยให้พระอาจารย์ให้รายละเอียดขอเริ่มยิเทียสัมมาทิฏฐิเลยเนาะขน้อยความเห็นที่ถูกต้อง
ความหมายความเห็นอันถูกต้องความหมายคำว่าถูกต้องถูกต้องนี่มันความทั้งเบิดเนาะถูกต้องนี่ความหมายว่าถูกต้องนี่มันลักษณะดีงามเฮ็ดง่ายเว้าง่ายคิดง่ายถูกใจเพื่อนมนุษย์สิ้นสุดความแค้นสิ้นสุดปัญหาสิ้นสุดเคาะสุดไผก็ว่าได้สุดโลกสุดโกรธสุดหลงมันสิ้นสุดไปได้หลายอย่างความหมายคำว่าถูกต้องนะความหมายถูกต้องนี่คือว่ามันเป็นการที่ใส่หลักธรรมเด้อตัวนี้ใส่หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นเห็นพอพระพุทธองค์เป็นผู้เห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งเด้เป็นผู้มีวิสามีผู้มีจรณะเป็นผู้ที่ใส่หลักธรรมจำแนกแจกให้แก่สัตว์โลกได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องนะก็หมายคำว่าเพิ่นจึงใส่คำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่แปลว่าเป็นผู้มีความคิดความเห็นอันถูกต้องนี่ความหมายคือความคิดเห็นถูกต้องมีหยังก็จะเอิ้นว่าความคิดเห็นตัวนี้มันเป็นส่วนความเข้าใจคำว่าภาษาง่ายๆว่าความเข้าใจความคิดเห็นอันถูกต้องคือว่าความเข้าใจอันถูกถูกในที่นี้เอิ้นว่าถูกตามหลักของธรรมะหลักศีลหลักธรรมหลักที่พุทธองค์เพิ่นตรัสไว้นั่นคือว่าถูกต้องนั่นคือว่ามาเห็นอันนี้เนาะมาเห็นว่าเห็นอริยสัจ4นี้เนาะความหมายถูกต้องอันตัวที่1นี่นะแบบมีความคิดความเห็นอันถูกต้องนี่มันเห็นอริยสัจ4นี้มันเป็นอันอื่นโดยก็ได้มันไปเห็นบ่แม่นสิเห็นนอกทางนอกตัวทางอื่นบ่แม่นแต่ว่าเห็นตัวนี้ในส่วนความคิดก่อนนะแปลว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องความคิดก่อนเด้เขาว่าจังหนึ่งเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องปัญญาที่มาปัญญาก็มาจากความที่เขาคิดนั่นแหละเขาฟังนั่นแหละเขาพิจารณาเขาภาวนาเองแหละแต่ว่ามาหู้ว่าความคิดเห็นอันถูกต้องนี้คือว่ามันเห็นว่าพุทธองค์มันสอนว่าทุกเห็นทุกเห็นเหตุในเกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นทางออกจากทุกอันนี้ว่าเป็นภาษาเอาง่ายๆโอ้ตัวองค์อริยสัจ4อริยสัจ4ตัวเดียวกับที่พระพุทธองค์เพิ่นตรัสรู้นี่ขอหน่อยตัวเดียวกันขอหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นอย่างเพิ่นจึงตัดแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ตัวสมาธินี่มันจะฮู้ตัวนี้เนาะพอความคิดดิมันฮู้นี่มันมาจากความคิดจากความฮู้จากความเข้าใจก่อนสิอันก่อนสิเข้าใจเป็นว่าสัมมาทิฏฐิได้นี่ก็ย้อนมาจากการได้ยินได้ฟังนี่แหละด้วยเขาหน่อยพอมันจังเกิดปัญญาเพราะตัวนี้มันตัวปัญญาเด้นี่มันจากมันมีองค์ประกอบของมันก็เอิ้นว่าสุตตะมัญญปัญญาเพราะปัญญาเกิดจากการฟังกินตะมัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วมันจังสิเกิดสัมมาทิฏฐิได้อย่างถูกต้องแปลว่าทิฏฐินี่แปลว่าความคิดอันถูกต้องนั่นแปลว่ามันบ่ไปทางผิดแล้วโอ้โดยเขาน้อยมีปัญญาเนาะจึงฮู้จักใจแยกระหว่างสัมมาทิฏฐิตัวใดมิจฉาทิฏฐิตัวใดเนาะเขาน้อยจึงใจแยกออกมาได้ชัดเจนต้องเข้าใจจุดนี้ครับว่าสัมมาทิฏฐินะโดยเขาน้อยบ่แม่นว่าคิดถูกคิดได้ก็ถูกเบิดบ่แม่นเขาหมายว่าคิดตัวนี้มันต้องคิดถูกตามทํานองของธรรมคิดให้ถูกต้องถูกต้องตามธรรมโดยเขาน้อยถ้าว่าเพราะว่าหลักธรรมนี่มันไปแก้คิดใหญ่เด้ไปแก้จิตใจมันต้องแก้ไขมันต้องคิดมันถือซะก่อนโดยเขาหน่อยมันยังค่อยไปแก้ตัวอื่นนี่มันจะถึกต้องถึกต้องไปเบิดถ้าว่าตัวที่หนึ่งมันผิดแล้วตัวอื่นก็ผิดไปเบิดถึกแต่ต้นก็ถึกไปเลยคิดแต่ต้นก็ผิดล้วนไปเลยมันจะผิดไปเลยโดยเขาหน่อยเพิ่นโอ้สมคอสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงขึ้นก่อนโมเลยขึ้นก่อนโมในอริยมรรคองค์8เพราะว่าหลักปฏิบัติมันต้องสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนเด้ขลักปริญญาณศีลสมาธิปัญญาขลักปฏิบัติปัญญาศีลสมาธิโอ้โดยสมโพธิ์ก็น้อยลมกับพวกอ้ายพวกเอื้อยพี่ยังว่าเออเป็นหมักท่วงกันหมอนี่สัมมาทิฏฐิเออพอลมได้หมอนี่มิจฉาทิฏฐิลมน้ำบ่ได้เพิ่นหมักว่านั่นแหละเขาหมายว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่ามันมีความผิดความเห็นอันถูกต้องหรือมันลมแล้วมันเข้ากันใจมันเข้ากันได้หรือเข้าใจกันง่ายอย่างนี้ตามทํานองของธรรมตามทํานองของถูกต้องตามทํานองของธรรมโดยก็น้อยแต่ว่าสัมมาทิฏฐิแบบทางโลกอะมันก็มีในหนึ่งตั้งห้า
โดยเขาหน่อยแต่ว่าตามของธรรมนี่ตัวนี้เพื่อว่าสิแก้ทุกข์ทางใจโลภโกรธหลงทางใจทางโลกมันก็มีซ้ำอยู่แต่ว่ามันยังแก้ทุกข์ทางใจพอได้มีหน้าที่มีการงานมีอันใดสูงหรือต่ำหรือสูงสำใดก็ถือว่าก็มีสมาธิคือกันแต่ว่ามันแบบของโลกโลกนั่นคือว่าใส่ให้มันดีงามสำหรับสังคมสำหรับประเทศชาติสำหรับบ้านเมืองให้เจริญให้ดีขึ้นในทางที่ดีที่สร้างสรรค์ก็หน่อยอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นกันอันนี้เพิ่นจังให้มาฮู้ทุกข์เด้ตัวที่แรกฮู้ทุกข์นี่เป็นหยังเพิ่นจังฮู้ทุกข์คำอื่นบ่มีบ่ในพุทธศาสนานี่คือว่าเว้าแต่เรื่องทุกข์แท้โดยเขาหน่อยจะเป็นจังว่าคนส่วนใหญ่ล่ะอย่าเว้าแต่เรื่องสุขเขาหน่อยจะเป็นหยังพระพุทธองค์เพิ่นมักเพิ่นใส่เลยว่าตถาคตสอนให้แต่เรื่องทุกข์และวิธีดับทุกข์แม่นบ่ครับแม่นอ่านหนังสือเล่มใดเพิ่นก็ว่าแบบนี้เพิ่นจะว่าหลายที่สุดตัวนี้ที่จริงแท้ในหลักพุทธศาสนาแล้วบ่มีเรื่องใดที่ประเสริฐเท่าคำว่าสุขแล้วว่าทุกข์แล้วเพราะว่าทุกข์นี่เป็นเพิ่นจัดว่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐความทุกข์อันประเสริฐทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐความดับทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐทางปฏิบัติออกจากทุกข์มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วเพราะว่าความหมายคำว่าทุกข์นั้นมันบ่แม่นว่าทุกข์แบบคือเฮาเข้าใจในโลกเนาะทุกข์อันนี้มันหมายถึงคือมาทุกข์ทางใจแล้วมันรวมครับกับความสุขหั่นด้วยความคิดที่เกิดเป็นสุขหั่นด้วยความคิดที่เกิดเป็นทุกข์หั่นด้วยเพิ่นจะเอื้อนรวมว่านี่เป็นทุกข์สิ่งที่ว่าสุขนั้นก็ความหมายคำว่าทุกข์อันเดียวกันโอ้สำหรับจิตใจเด้สำหรับทางกายยังนั่งเอียดได้โอ้เฮ็ดเวียกเมื่อยนักทุกตัวนี้วางเสาร์มันก็สบายแล้วมันก็สบายแล้วก็สุขอันนั้นถือว่าแบบทางกายทางกายแต่ว่าแบบอันนี้ตัวลักษณะแบบทางใจเด้ตัวนี้เพิ่นให้มีความคิดเห็นไปอย่างนี้ก่อนถ้าเห็นทุกอย่างนี้ทุกอย่างนี้มันต้องกำหนดหู้ไอ้เนี่ยเพิ่นบ่ให้ละที่เกิดสุขก็ตามทุกก็ตามเพียงแต่เพิ่นให้หู้ไว้ซื่อมันเป็นอย่างนี้ก็มีแล้วมันก็ดับมันเป็นนี่แล้วก็มันก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับมันเนาะเกิดแล้วดับมีเกิดแล้วข้างไว้อยู่ตลอดบ่ข้างทุกข์ทั้งทุกข์บ่มีอันใดจะข้างดอกมีแต่ว่าความเข้าใจเฮาพี่บ่ทันถูกต้องแล้วแน่นอนมันต้องเอามาข้างคืนเอาอดีตมาข้างกลับมาเอาอนาคตมาข้างอีกเอาปัจจุบันมาข้างแล้วข้างอีกข้างในความทุกข์ก็ทุกข์เติมถ้าข้างในความสุขก็ใครได้น้อยนึงก็น้อยเห็นหลายคนยามเวลาเสียใจจะเรื่องครอบครัวบ่เรื่องธุรกิจบ่จะมือเดียวบ่เซาก็หน่อยข้างไว้3วัน7วันเป็นเดือน3 4เดือนก็ข้างไว้อยู่หั่นแหละก็หน่อยนั่นแหละอันนั้นถือว่าเฮาบ่เข้าใจอริยสัจบ่เข้าใจเรื่องทุกข์ในพุทธองค์ที่เพิ่นสอนเด้โดยพระพุทธองค์เพิ่นสอนนี่ว่าทุกข์อันนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงสุขอันนี้ก็มันก็เปลี่ยนแปลงบ่มีอันใดที่จีรังยั่งยืนทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอนิจจังอันนี้จังโลกนี้บ่อย่างแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับโดยอันนี้แต่ว่าเฮามาฮู้เฉพาะของจิตเฮาแต่ส่วนภายนอกมันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยที่มันก็สงสัยเกิดมันดับอยู่แล้วโดยเขาหน่อยแต่ว่าตัวนี้เฮามาเบิ่งในใจของเฮาเฉพาะเฮาจะฮู้ดีตัวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงแต่ครั้งเดียวเป็นอย่างจึงทุกข์มาเป็นวันเป็นทิศเป็นเดือนเป็นปีบ่ยอมเซาบ่ยอมวางจังซี่ก็เพราะว่าย้อนเฮาบ่ได้ไปฮู้ว่ามันบ่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดมันดับสุขก็เกิดขึ้นก็ดับไปเปลี่ยนแปลงทุกเกิดขึ้นกับเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับเปลี่ยนแปลงเสียเกิดขึ้นกับเปลี่ยนแปลงกระทั่งร่างกายเองได้ขึ้นมามันก็ยังเปลี่ยนแปลงไหลไปมันบ่ได้ฟังไผถ้าเข้าใจความเป็นอนิจจังต้องเข้าใจว่าถ้าบ่อยากเศร้าอยากโศกเบิ่งโลกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโดยขน้อยถ้าเห็นอยู่จังซี่ถือว่าบุคคลนั้นบ่ทุกข์เด้บ่ทุกข์มีหลายก็บ่ทุกข์มีน้อยก็บ่ทุกข์มันบ่ได้เกี่ยวครับว่าบ่มีแล้วทุกข์หรือมีแล้วบ่ทุกข์บ่แม่นเพราะว่ากฎตัวนี้มันเข้าใจความจริงว่ามีหลายหรือมีน้อยบ่ได้ความหมายคำว่าทุกข์ว่าสุขสุขทุกข์เนี่ยต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าเห็นมันเปลี่ยนแปลงได้เฮาจึงเข้าใจนั่นแหละคือว่ามีความพิเทศว่าอันนี้มันทุกข์อันนี้แล้วมันเหตุของมันโอ้เหตุของมันนี่คือหยังเหตุของความทุกข์เนี่ยโอ้มันมาจากความยากอวิชชาความบ่ฮู้ความยากคือตัณหาของนี่ความยากในกามยากความมีความเป็นนี่นะความบ่มีบ่เป็นในตัณหาขน้อยเห็นส่วนหลายความยากแหละขน้อยตัณหามันยุดบ่ได้อยากนี่อยากนั่นฮู้บ่เท่าทันฮู้บ่เท่าทันย้อนอยู่บ่ได้ย้อนหยังก็ย้อนว่าเห็นมันย้อนว่าบ่ได้ไปเห็นว่ามันบ่เที่ยงนี่ไปเห็นว่ามันเที่ยงมันจังค่อยยากตลอด
โอ้ถ้าไปเห็นว่ามันบ่เที่ยงมันก็บ่อยากดอกคนเฮาโอ้ไปพิดตอนนี้เขาหน่อยเนาะเดียวบ่เป็นบ่เป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ตอนนี้เนาะเออแต่ตอนก็เลยล้วนก็เลยพิดมาแต่ต้นเลยก็เลยมีความทุกข์อ๋อเพราะว่ามันทุกข์มันเกิดอยู่ความบ่เข้าใจซื่อๆถ้าเข้าใจถึกแล้วมันจะถึงว่ามันเข้าใจถึกแล้วถึงมันสิมีทุกข์กายทุกข์ใจอยู่มันก็จะค่อยปฏิบัติไปตามองค์ของสัมมาสัมมามันจะถึกสมบูรณ์ไปเบิดเพราะว่าความเข้าใจนั้นให้ถึกก่อนนะเหตุมันยากตัวนี้เนาะวันนี้ความดับของมันก็เห็นว่าโอ้สิ่งมันเกิดความบ่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับทุกอย่างสุขเกิดขึ้นก็ดับเขาจะมีวิธีดับนั่นเด็กเขาหน่อยดับคือว่าไปฮู้ว่าฮู้ขันห้าของเราเองขันห้าฮู้ขันห้าของเราเองนี่ว่ามันบ่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือความหมายภาษาเช่นว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วมันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่ยังสั้นบ่แม่นของเฮาแล้วมันก็บ่ได้มันก็ดับไปแล้วบ่แม่นบ่ได้แม่นของเฮาอีกด้วยแต่เฮามายึดเอามาเป็นกว่าตัวเฮาของเฮาในความเที่ยงด้วยความทุกข์ด้วยแล้วความแม่นของเฮาด้วยเอามาเป็นตัวเฮาของเฮาแล้วเฮาจึงเป็นทุกข์โอ้ยังเฮาไปยึดมั่นถือมั่นว่าของเฮาเป็นของเฮาเพราะว่าภาษาง่ายๆก็เอิ้นว่าความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ขันธ์5นี่ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ในตามหลักธรรมที่เพิ่นจัดไว้โอ้ขันธ์5บ่แม่นขันธ์5บ่แม่นว่าเทียน5คูดอกไม้5คูทิ่มจะจ่ายนี่คือขันธ์5นี่ดับทุกข์บ่แม่นว่านั้นแต่ขันธ์5นี่เพิ่นจัดเอารูปคือกายของเฮานี่มาเบิ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นี่มาเบิ่งมันก็เปลี่ยนแปลงสัญญาจื้อจำมันก็เปลี่ยนแปลงความคิดจื้อจำความคิดของเฮามันก็ยังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเฮามันก็ยังเปลี่ยนแปลงหน่อยขน้อยความรับรู้นะมันก็ยังเปลี่ยนแปลงอันนี้เพิ่นให้มารู้ตัวนี้คือว่าเห็นความบ่เที่ยงของตัวนี้แล้วมันจะเห็นเป็นอนัตตาเห็นความบ่เป็นของเฮาแล้วบางสูตรเพิ่นกล่าวว่านั่นแหละคือเนตังมะมะเนโสวัสมินมิสุอัตตานั่นบ่แม่นเฮานั่นบ่แม่นตัวเฮานั่นบ่แม่นตัวตนของเฮาความคิดนะอันนี้เว้าเรื่องความคิดได้นะบ่ได้เว้าเรื่องของวัตถุทางไปนะความคิดนะความคิดพวกเฮานี่มันคิดได้สารพัดทุกอย่างพัดคิดหน่ะคิดลังคิดหน่อยคิดใหญ่คิดดีคิดชั่วคิดถูกคิดผิดเฮ็ดอันใดก็คิดนํามานั่นแหละแต่ว่าการคิดนั้นต้องให้มันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิโดยเพราะว่าการคิดที่มีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นการที่ว่าคิดอันถูกต้องแล้วมันจะเฮ็ดให้ตัวอื่นก็ถูกต้องไปบ่ใส่การงานใส่หน้าที่อันใดมันก็รู้จักปล่องรู้จักวางรู้จักปล่อยอันใดจักควรบ่ควรพอจิตเฮานี่มันหน้าที่ควรคมก็ต้องคมควรประคับประคองก็ต้องประคับประคองควรให้บันเทิงก็ต้องให้มันบันเทิงควรรักษาก็ต้องรักษานะบ่ให้ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสสมพอแล้วก็น้อยอ่านในหนังสือที่มาจากของพระพุทธองค์เพิ่นว่าเพิ่นถามภิกษุว่าถามภิกษุว่าร่างกายนี่เป็นของเที่ยงแท้หรือบ่แม่นภิกษุเลยตอบว่าบ่แม่นในเมื่อบ่เป็นของเที่ยงแท้แล้วมันสมควรจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแน่นอนว่าเป็นเที่ยงแท้ก็ต้องเป็นทุกข์เนาะขน้อยเนาะสิ่งใดบ่เที่ยงพระองค์ว่าสิ่งใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นบ่แม่นตัวเฮาของเฮาพระองค์เพิ่นตรัสบ่แม่นแน่นอนเพราะว่าผู้ใดก็บ่เกิน100ปีจะต้องดับขันธ์เป็นแน่นอนอันนี้ลักษณะที่ว่าความคิดของเฮาเห็นนี่จะต้องคิดเห็นไปอย่างนั้นนะจะเอิ้นว่าความคิดเห็นอันถูกต้องแล้วจะบัดนั้นมันจะค่อยไปใส่สู่สัมมาสังกัปโปคือความดำริออกบัดนี้จากกามจากการพยาบาทจากกามคือความมันพอใจว่าพอใจนี่แหละโดยขน้อยความพอใจก็มีได้กามเนี่ยคือว่ารูปงามๆเสียงมวนๆกลิ่นหอมๆรสแซ่บๆสัมผัสนิ่มนวลบางอันก็พอใจบางอันก็บ่พอใจนี่โดยขน้อยคันทําผิดโดยขน้อยเป็นเรื่องของกามเพิ่นก็ต้องให้เข้าใจว่าปฏิบัติไปนี่เพื่อจะละอันนี้นี่นะมันเป็นแนวนี้แล้วก็บัดนี้พยาบาทเนาะพยาบาทคือคิดใจมันก็คิดฟุ้งซ่านรําคาญมันเชื่อกระโซนกระวนกระวายเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดหยังมันก็ขัดใจผู้ใดหยังมันก็ขัดใจนะเฮ็ดถูกขัดใจเฮ็ดดีขัดใจเฮ็ดชั่วก็ขัดใจอันนี้เพิ่นก็ต้องให้ละออกเพราะความดําริอันนี้มันคือมันละสิ่งเหล่านี้โดยเช่นว่าสัมมาสังกัปโปไปว่าความดําริอันถูกต้องต้องละออกจากสิ่งเหล่านี้ความหมายว่าละนั้นคือมันละออกจากทางจิตใจของเฮาเพราะจิตใจเฮามันเกิดสิ่งเหล่านี้พอปัญญาของเฮานี่มันจะมาเวียนอยู่ในนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่มันเป็นชั้นปัญญาไอ้นะโดยเขาหน่อยต่อเนื่องกันเลยเนาะข้อที่2แม่นสัมมาสังกัปปะความดำริที่ถูกต้องนั่นแหละสังกัปปะสังกัปโปความดำริอันถูกต้องนี่นะ
ต้องดำริแบบนี้เนาะเพื่อว่าสิออกจากที่ว่าเฮาเกาะเฮาคล้องอันใดอันใดที่ว่าเฮาเคยเกาะเคยคล้องเนาะจะได้มีปัญญาเพิ่นให้ฮู้นี่เพื่อมาจะมาออกจากสิ่งเหล่านี้นะโดยก็หน่อยบัดนี้จักจะออกได้บัดนี้ต้องมันจะเกิดสัมมาวาจาสัมมาวาจาบัดนี้สัมมาวาจานี่ตัวนี้แม่นตัวปฏิบัติตามพวกนี้ได้พวกสมาธิสมาสังกัปโปนี่ได้เนี่ยสมาธิตามความคิดเห็นอันถูกต้องจะตามอควาดําริอันถูกต้องตัวนี้อันนี้นะเพราะว่าตัวนี้พวกนี้ต้องปฏิบัติตามนี้พวกนี้เพราะว่าใส่วาจานั้นแปลว่าความเห็นกับความดําริเฮาแบบใดกันเว้าจาเฮาจะต้องออกมาแบบนั้นเลยนั่นแหละเขาเอิ้นว่าเฮาคิดอย่างใดมันจะออกมาอย่างนั้นคิดดีเว้าดีเฮ็ดดีคิดชั่วเว้าชั่วเฮ็ดชั่วอันนี้มันมาจากจิตที่คิดถ้ากิติคิดก็เอิ้นว่าจากการที่ว่าเฮาสร้างสมสติสร้างสมปัญญาถ้าว่าสร้างสมไปทางที่ผิดมันก็ออกผิดคือกันได้ไปพบปัญญาก็ได้ถ้าว่าปัญญาทางที่ผิดมันก็เป็นปัญญาเสโกเอาลักเอาเปรียบผู้อื่นเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบเหยียบความดีปัญญาเสโกเป็นเท่าไหร่เขาหน่อยปัญญาเสโกประมาณปัญญาเสโกนี่สลาดอยู่สลาดคือกันโดยแต่ว่าเป็นปัญญาที่เอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นบ่แม่นว่าปัญญาอันบริสุทธิ์ถ้าปัญญาอันบริสุทธิ์แล้วมันต้องประกอบด้วยมีศีลนี่คือหยังสมาวาจานี่โดยขน้อยสมาวาจานี่คือนี่คือเว้าภาษาเฮาง่ายๆก็เอิ้นว่าบ่ตัวแล้วก็บ่เว้าให้แตกแยกกันเว้าภาษาเฮาง่ายๆนี่แล้วก็บ่เว้าคําที่ว่าหุนแหงใส่5ปลาย4กันแปลว่าคําเว้าที่ว่าเสียบแทงอย่างหุนแหงนะบ่เว้าต่อเสียดนั่นแหละบ่คําหยาบนี่นะคําหยาบเป็นคําเว้าที่หุนแหงเว้าแบบว่าแบบเสียหายอย่างเดียวนะโดยขน้อยตัวอันซอเสียดนี่ได้ว่าตัวนี้มันเป็นคําเว้าที่ว่าเว้าแล้วให้มันให้เขาแตกแยกกันโอ้ให้เขาแตกแยกให้เขาผิดกันให้เขาผิดกันให้เขาแตกแยกกันให้เขาถ้าเขาสิมีความสมาธิเฮาไปเว้าให้เขาแตกแยกกันซั่นสินะอันนี้คือการเว้าซอเสียดโอ้นั่นแหละก็หมายซอเสียดแล้วคําเว้าที่เพื่อเจอคือว่าคําเว้าที่มันเป็นประโยชน์เว้าไปแล้วมันลักษณะมันไปสู่ทางที่ต่ําเฮ็ดให้จิตใจของคนไปเฮ็ดทางที่ซั่วเฮ็ดตามเพศไปเพื่อนรกเฮ็ดไปเพื่อเพศเพื่อสัตว์เดรัจฉานเฮ็ดเหมือนกันกับสัตว์ไปซั่นอันนี้ว่าก็เป็นคําเว้าให้คนเฮ็ดลงตามนี่ถือว่าจับผู้เว้าจะตามนําผู้ฟังก็ทิพย์ค่อยไปนําค่อยจะเอิ้นว่ามีสัมมาวาจานี่คือว่าเฮาเอาสมาธินี่มารักษาตัวนี้โอ้สมพรนะครับสมาธิจึงขึ้นก่อนหมู่เพราะความคิดเด้เฮาคิดอย่างใดเฮาสามารถเลือกความคิดได้แล้วบ่คิดดีคิดชั่วคิดดีควรเฮ็ดควรเว้าออกมาเว้าออกมาเฮ็ดคิดชั่วโอ้บ่ควรเว้าบ่ควรเฮ็ดซะเลยตัวนี้ขน้อยจะคิดดีต้องเลือกอันนี้จะเอิ้นว่าเลือกก็คือมันมาใส่ถูกเด้คันแม่นทางโลกเอิ้นว่ามาใส่ตามหน้าที่การงานนั้นถูกต้องมันบ่ได้ว่าคิดอย่างใดใส่อย่างนั้นต้องคิดอย่างใดก็ถ้ามันเป็นไปตามขบวนการต้องเป็นตามอุดมการณ์ของหน้าที่ตัวนั้นให้มันดีเฮ็ดไปตัวนั้นให้เหมาะสมกับหน้าเวียกหน้าเวียกหน้างานเฮ็ดไอ้ตัวใดแล้วให้มันพอใจให้มันสำเร็จเฮ็ดแล้วมันสบายใจไปด้วยคำว่าอย่างนึงอันนี้สัมมาวาจาเว้ากันสั้นโดยคนนี้สัมมากัมมันโตนี่คือว่าการงานโดยคนการงานนี่โดยคนนี้ถ้าว่ามันถึกมาแต่ทีแรกแล้วมันก็วาจามันก็ว่าคิดถึกบริการเฮ็ดมันก็คิดถึกอีกถึกวันใดโอ้การพระองค์ก็ให้ว่าโอ้เป็นไปเพื่อการบ่ฆ่าผู้อื่นสัตว์อื่นที่คนอยู่ในโลกนี่นะบ่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ่อาฆาตกันบ่พยาบาทกันบ่จองเวรจองกรรมกันบ่เอาเรื่องเอาโปยกันบ่เฮ็ดแนวที่เฮ็ดให้เฮามันเสียหายในหน้าที่ในการงานบ่เฮ็ดแบบแกล้งแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นกันมีแต่ว่าทุกคนทําหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วถึงหน้าที่จะสูงหรือจะต่ําทุกคนยอมภูมิใจเพราะเอิ้นว่าการงานเด้อันถูกต้องนะต้องพอใจสิ่งที่โตทําให้ประโยชน์ให้ตนเองและประโยชน์ให้ผู้อื่นเขาจะเอิ้นว่าโลกเอิ้นว่าทําประโยชน์ให้สังคมและประทานประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติก็หน่อยบ่เบียดเบียนทั้งตัวเองบ่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นจะเฮ็ดเวียกได้สะดวกนั่นมันด้วยการบ่ฆ่าด้วยการบ่ลักก็เหมือนกันแหละบ่ลักบ่ซ่อบ่โกงบ่คอร์รัปชันคําว่าภาษาซุมือนี่เพิ่นว่านะบ่ซ่อลาดบังหลวงแต่ตัวนี้รักษาศีล5ได้ก็ได้แล้วเนาะก็หน่อยเนาะรักษาศีล5ได้เพราะว่าตัวนี้ก็แม่นเป็นการบ่ละนี่มันก็บ่เบียดเบียนทางแม่นคันเฮาจะเอิ้นว่าชาวบ้านชาวเมืองเฮาธรรมดาก็คือบ่ลักของกันเล็กๆน้อยๆก็ตามบ่เอาเป็ดบ่ว่าไก่บ่ว่าเครื่องเหือนเครื่องซ่านเครื่องส่วนเครื่องให้เครื่องหน้าอยู่สิใดเครื่องอันนี้วัตถุสิ่งของของไผก็แล้วแต่เฮาบ่ไปเอาของกันนั้นถือเอิ้นว่า
อันนั้นเป็นคนมีสัมมากัมมันตุในส่วนทางกายแล้วเด้สัมมากัมมันตุแล้วก็บัดนี้ส่วนอีกตัวที่3ก็คือว่าเว้นจากการประพฤติผิดคือบ่ล่วงเกินลูกบ่ล่วงเกินเมียสินะคําว่าภาษาง่ายๆก็คือบ่นอกใจผัวได้บ่นอกใจเมียได้ฮะเนี่ยโดยขน้อยตัวนี้ปัญหาใหญ่เลยตัวนี้บ่นอกใจผัวบ่นอกใจเมียมันจังค่อยมีสัมมากัมมันตุอันถูกต้องเด้การงานตัวนี้ก็น้อยจังค่อยสิถูกต้องนะเพราะว่าคันไปเฮ็ดจังซั่นแล้วมันก็บ่ถูกเด้ถูกแต่เฮาวันนี้ลูกเมียผัวก็ตามมันนี่เข้าใจกันผิดแล้วมันก็เฮ็ดให้การงานนั้นจะบ่ถูกต้องความหมายการงานพระพุทธองค์นี่เพิ่นให้ละตัวนี้นี่ตัวสมาธินี่ให้ไปฮู้สิ่งตัวนี้นี่นี่ต้องเอาเว้นเด็ดขาดนี่ตัวข้อที่1 นี่คือเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันที่เกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วก็การรักของการบ่เอาเด็ดขาดต่อหน้ารับหลังบ่ว่าแต่ว่าอยู่ทางหน้าบ่เอาอยู่แต่รับหลังเอาก็มีนะความหมายรักความหมายรักนี่ความหมายว่าบ่เอาทางต่อหน้าก็บ่เอารับหลังก็บ่เอาซื่อสัตย์ต่อเจ้านายก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกน้องคือกันเด้บ่เอาของฟรีเจ้าของนั้นบ่ได้ให้บ่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเขาหน่อยอันนี้แม่นสัมมากัมมันสัมมากัมมันโตการเฮ็ดการงานถูกต้องต่อไปก็สัมมาอาชีวะอาชีวะนี่แปลว่าเลี้ยงชีวิตถูกต้องเขาหน่อยถูกต้องคือการเป็นเท่าไหร่เขาหน่อยจะต้องเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องนี่คือว่าด้วยบ่การพ้นพุทธองค์ว่าบ่ให้เป็นการเลี้ยงชีวิตที่ผิดคําว่าบ่ให้การเลี้ยงชีวิตตัวใดมันเป็นสิ่งที่ผิดนั้นถือว่าเฮาจะไปมันก็เนื่องกันจากข้อนี้ข้ออันกรรมากัมมันโตหั่นแหละเพราะว่าหยัง1เฮาบ่ได้หลักมาโดย2เฮาก็บ่ได้ไปเบียดเบียนฆ่าเขามาคุณจี้เขามาซ่ามาเฮาก็บ่ได้ไปล่วงเกินลูกผัวลูกเมียเขาเพื่อว่าเอาทรัพย์สินของเขามาก็แม่นปานนั้นแต่ว่าการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องนั่นก็คือว่าเลี้ยงชีวิตด้วยการได้การหาการมีการได้มาตามสติกับปัญญาตามกำลังถึงสิแม่นเป็นชาวไร่ชาวนากรรมกรค้าขายราชการพนักงานหรือทหารตำรวจก็แล้วแต่หรือว่าเศรษฐีจะฟ้ามากษัตริย์หรือผู้ใดก็แล้วแต่ที่ว่าได้มาด้วยความถูกต้องตามความรู้ความสามารถที่มีตามสติปัญญาถึงได้น้อยก็ตามได้หลายก็ตามตามสติตามปัญญาเพราะคนมันได้คือกันได้ละคนก็ได้ด้วยการเว้าละคนก็ได้ด้วยการเฮ็ดละคนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญาตามแต่ระดับของความรู้ความเข้าใจที่จะมาเลี้ยงกายอันนี้ก็ถือว่าให้มันอยู่ในความพอดีนะก็สมบูรณ์แล้วถือว่ามีความสุขแล้วนะถึงสิมีหลายก็มีความสุขมีน้อยก็มีความสุขถึงสิอยู่กินเหมือนเทวดาบ่มีเหงาออกก็ถือว่ายังมีความสุขหรือสิอยู่กินเหมือนมนุษย์เงาไหลขย้อยก็มีความสุขเพราะว่าการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องนั้นเพราะว่าได้มาถูกต้องถูกต้องบ่เบียดเบียนตนเองบ่เบียดเบียนผู้อื่นโดยขน้อยแล้วก็มีความสุขอันนี้ถือว่าสัมมาตัวนี้มันจะซอยให้เฮานั้นดําเนินชีวิตนั้นในทางที่ดีเด้เนาะบ่ผิดคำน้องคองธรรมเนาะครับเนาะเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะที่ว่ามันก็เว้นนั่นแหละเรื่องที่ว่าสิไปฆ่ามนุษย์บ่ฆ่าขายมนุษย์บ่ฆ่ายาพิษบ่ฆ่าอย่างนั้นมันอันนี้มันเป็นส่วนที่ว่าชีวิตที่ผิดอยู่แล้วฆ่าอาวุธบ่อย่างนั้นที่จะมาปาดมาหักมันเฮาก็บ่มีความคิดจะเฮ็ดแบบนั้นเนาะขน้อยเกิดมีลิลิอุตปะความบ่มีที่จะเฮ็ดอยู่แล้วนะโดยขน้อยเพราะว่าสัมมาแล้วมันจะป้องกันได้เองนะครับว่าสัมมาครับมันเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วมันจะป้องกันปีนน้อยเดียวเนาะขน้อยนะสัมมากับมิจฉาเนี่ยปีนน้อยเดียวเนาะมิจฉาเนี่ยแปลว่ามันผิดมิจฉาผิดแปลว่าสัมมาแปลว่าถูกของประชาเฮาโอ้โดยขน้อยขอต่อไปเลยขน้อยจากสัมมาอาชีโวมาสัมมาวายโมความภาคเพียรถูกต้องนี่แปลว่าความภาคเพียรอันถูกต้องนี่ของประชาง่ายๆก็ว่าเพียรระวังเพียรระวังแล้วก็เพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาระวังหยังก็น้อยระวังเพียรระวังคือระวังบ่ให้บาปเกิดขึ้นบ่ให้ความชั่วหั่นเกิดขึ้นอกุศลอกุศลบ่ให้ขอบ่ให้สวยบ่ให้สิ่งที่มันดีนั้นสิ่งที่บ่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นบทเรียนอันเบิดได้ทุกอย่างเป็นบทเรียนสุขทุกข์มันเป็นบทเรียนอันเบิดดีชั่วได้เสียถูกผิดได้ลาภเสริมลาภได้ยศได้ชื่อเสียงนินทาเฮาฮู้จักมาเบิดล่ะตัวนี้มันต้องเพียรระวังบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็หน่อยเพียรระวังบาปบ่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วถือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแล้วมันมีแล้วสินะเฮาก็คือว่าละมันปล่อยมันวางมันสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วละเลยมันบ่ขน้อยตัดออกไปเลยบ่ต้องเก็บไว้เห็นบ่ขน้อยคือเอิ้นว่าอันนี้ตัดอยู่ที่ผลนี่พระองค์เพิ่นให้ตัด1ตัดอยู่ตัณหาบ่ได้
กตัญญูที่กรรมตัญญูกรรมบ่ได้กตัญญูที่วิบากคือผลของกรรมตัณหาคือความยากตัดอยู่หั่นบ่ได้ก็มันเกิดการกรรมก็คือการกระทําของตามความยากนี่แล้วก็ตัดอยู่นี่ถ้าตัดนี่บ่ได้ก็เกิดวิบากคือผลของมันก็ตัดอยู่นี่ก็คือว่าปล่อยหรือวางหรือว่าละมันใช่มั้ยถ้ามันเกิดแล้วให้ฮู้ซื่อว่าเออเหตุของมันมาเฮ็ดบ่ดีผลมันออกมาบ่ดีจังซี่เหตุมันดีผลของมันมีความสุขเป็นจังซี่ต้องตัดได้จะต้องหิบลับไปแต่ตอนนั้นเลยจะดีกว่าเนาะคือระวังเพียรละเพียรสร้างไปนะละอกุศลทั้งปวงเพียรสร้างละกุศลทั้งปวงเพียรสร้างนี่คือว่าสร้างแต่ความดีไว้โอ้พยายามเฮาบ่มีศีลพยายามให้มีศีลขึ้นมาโดยขน้อยเฮาบ่เคยมีทานพยายามให้มีทานเพราะว่าเฮาบ่มีจาคะพยายามมีจาคะเฮามีปัญญาพยายามให้ตัวเองให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นมาตัวนี้มันเพียรสร้างขึ้นกุศลเพียรสร้างความดีให้แก่ผู้อื่นสักอื่นทําให้แก่ตนเองก็ได้เฮ็ดให้แก่ตนเองก็ได้เฮ็ดแก่ผู้อื่นแก่ครอบครัวแก่เฮือนสารแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่พื้นผูแก่สถาบันแก่หน้าที่การงานของเราทุกอย่างนั้นเราสามารถสร้างขึ้นเองให้เราเห็นแล้วมีความภูมิใจในตัวเองซะก่อนถึงนายนั้นจะย่องหรือบ่ย่องก็ตามให้เราสร้างความภูมิใจตัวเองเดี๋ยวก่อนความดีมันก็จังเป็นความดีนะบ่แม่นว่าโอ้กาวานายมาแล้วจังลอยๆเฮ็ดเวียกาวานายเมื่อแล้วกันมันเอเตสมัญญีโดยอันนั้นก็ถือว่ามันก็บ่ทันถูกต้องเด้มันบ่ได้มาเพียรเพื่อรักษาอันนั้นสันเพียรละอกุศลข้างกรณีคฤหัสถ์ที่เพิ่นมีอาชีพที่ต้องหลีกได้ยากคือแม่นึงเพิ่นโทรมาเพิ่นมีอาชีพขายไก่ก็หน่อยขายไก่สดไก่ที่ปอกเรียบร้อยเพิ่นเลี้ยงไก่อยู่ฟาร์มอยู่เฮือนเองแล้วเพิ่นต้องมาขายทุกมื้อต้องได้ค่าทุกมื้อเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็อยากพยายามที่ว่าจะรักษาศีล5ให้สมบูรณ์4ข้อนี่เพิ่นว่าพอเฮ็ดได้แต่ข้อนี้เป็นอาชีพที่ว่าพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดมาแบบนี้เพิ่นจะหาวิธีทางนั้นได้ดีขน้อยตัวนี้แต่ละข้อนี่บ่เกี่ยวกันติขน้อยในศีล5นี่หรือว่าเท่าใดเฮาได้ข้อใดก็ใส่ข้อนั้นไปก่อนข้อใดไปก่อนจะดีบ่ครับเป็นนิยมทั้งหลายเนาะเพราะว่าเฮาก็ฮู้จักชีวิตของเฮาดีถึงว่าได้สำนักก็เอาไปสนับสนุนก่อนถึงว่ามันฮู้ก็ฮู้แล้วว่ามันก็เป็นบาปอยู่แล้วนะแต่ว่าเฮาเฮ็ดได้ส่ำใดก็บรรเทาไปสนับสนุนก่อนถึงบัดเวลาสิเจ็บสิไข้สิป่วยไปว่าติเนาะสิก็ยังสิไปเฮ็ดอีอยู่ไข้สั่นงอๆๆก็สิไปฆ่าสัตว์ไข้อยู่บ่ว่าติเนาะมันก็มีเวลาที่จะต้องหยุดถ้าเมื่อใดเฮาหยุดเฮาก็พยายามก็เศร้าเมื่อนั้นโดยขน้อยคิดว่าถ้าว่ามันก็ถึงเป็นบาปก็เป็นบาปอยู่หั่นแหละเป็นกรรมก็เป็นกรรมของมันอยู่หั่นแหละถึงว่าเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดอยู่ติเฮาก็ฮู้อยู่ว่าพระองค์พระก็สอนว่าสิ่งเหล่านี้เฮ็ดผิดมันก็ย่อมมีความผิดอยู่แล้วถึงน้อยมันก็แม่นผิดหลายมันก็ผิดแต่ตามสถานฐานะว่ามันน้อยน้อยละหรือมันหนักมันเบาเฮาก็พยายามเอาเท่านั้นละโยมเว้ยถ้าว่าคันถ้าใส่ความเพียรเด้คันถ้าใส่จักเดินทางให้ถูกต้องคือที่เว้านี่นะเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาบัดนี้รักษานั่นคือว่าเฮาเฮ็ดความดีที่ดีแล้วก็คือว่าพยายามรักษาบ่ให้มันเสื่อมคือว่าเฮากําลังประพฤติกําลังปฏิบัติอยู่เฮากําลังสิเอาเซาอยู่สิมาเอาเซาจากการโอ้ข้าสัตว์แล้วก็เฮาก็พยายามแล้วก็บ่เฮ็ดอีกอันนั้นก็เอิ้นว่าเปลี่ยนรักษาคือบ่เฮ็ดอีกแล้วถือว่าเฮาเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วโดยขน้อยมีแต่ถึงว่าเฮาเปลี่ยนบ่ได้ก็เฮ็ดไปก็บ่เป็นหยังมีแต่ช่วงนี้ก็ตามหลักธรรมก็รักษาข้อนึงบ่ได้ใครเพิ่นรักษา4ข้อให้ได้ก่อนเนาะให้ได้แล้วก็มีเงื่อนไขมื้อใดเนาะเพิ่นอยากเปลี่ยนอาชีพมื้อใดมันก็น่ามีอาชีพอีกหลายอย่างให้เพิ่นเลือกอยู่เนาะอันนั้นต้องขึ้นกับเพิ่นเองที่จะเลือกทางเดินว่าจะใช้ความเพียรให้ถูกต้องบ่หรือจะใช้ผิดถ้าว่าใช่อยู่นั้นก็มีผิดแดทึกแดแล้วมันผิดกันเพิ่นเพิ่นถามมาเพิ่นก็อยากได้คําตอบพระจากพระอาจารย์แบบนี้แหละอยากซีทางให้เพิ่นแดนะแล้วเพิ่นจะเป็นผู้เลือกเองเพิ่นว่านะขน้อยแต่ก็ต้องเลือกเองเนาะการเดินทางนี่ก็ต้องเลือกเองก็ต้องบรรเทาลงจากหนักหลายให้มันเบาลงน้อยลงเบาบางลงก็ให้มันเบิดไปตัวนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าแบบนี้เนาะขน้อยเนาะตถาคตเป็นเพียงผู้ซีทางจะเดินไปเนาะใดแล้วเดินไปเองเพิ่นว่าแม่นๆเพราะว่าพุทธองค์เพิ่นตรัสไว้เด้ตุมิกิจจังอัตปังอคัตตโรตถาคตาตถาคตเป็นผู้ซีทางแต่เดินทางหรือความพยายามเขาแม่นท่านเองตถาคตเป็นตถาคตเป็นผู้ซีทางให้เป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นนะโดยขน้อยตันขน้อยขอไปองค์ที่7จากความภาคเพียรชั่วมาที่สัมมาสติความระลึกถูกต้องขน้อยเป็นอะไรขน้อยความระลึกถูกต้องความระลึกถูกต้องนี่ตามรักธรรมนี้พุทธองค์พระก็ให้ระลึกในสติปัฏฐาน4นี่ก็คือว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอันนี้ก็เอิ้นว่า
ระลึกอันถูกต้องเพื่อว่าจะได้ปฏิบัติตัวเองให้มีสติทางกายได้มีสติอยู่ในเวทนาได้มีสติอยู่ในจิตได้มีสติอยู่ในธรรมได้โดยขน้อยมีสติอยู่ในกายนี่ก็คือมาฮู้กายนี่เคลื่อนไหวนี่แหละกายเฮ็ดหยังกายเว้าหยังกายคิดหยังสิเบิ่งกายเนื้อก็ตามกายลมกายก็แล้วแต่เพิ่นเอิ้นว่าอันนี้ฮู้ในกายเฮ็ดหยังทําอีหยังให้มันมีสติให้ฮู้ให้ฮู้ให้กําหนดฮู้กําหนดฮู้ด้วยสติก่อนแล้วจังเฮ็ดเห็นกายในกายสําคัญหลายเนาะสติเนาะขน้อยเนาะแล้วก็เห็นเวทนาในเวทนานี่ก็คือว่ามีสติแล้วนึกฮู้ว่าอันนี้มันสุขก็มีเด้โอ้อันนี้มันทุกข์ก็มีนี่สิว่าตาเห็นฮู้นี่สุขก็มีตาเห็นฮู้นี่ทุกข์ก็มีหูฟังเสียงนี่สุขก็มีหูฟังเสียงนี่ทุกข์ก็มีดังได้กินนี่ทุกข์ก็มีกินดินดังได้กินนี่สุขก็มีลิ้นได้รสได้รสแซ่บก็สุขก็เลยรสบ่แซ่บก็ทุกข์ก็มีใจกายนี่สัมผัสแนวแข็งแนวกระด้างแนวมันบกมากก็เป็นทุกข์ก็มีแนวมันอ่อนนุ่มนวลก็เป็นสุขก็มีใจกระทั่งใจเองนึกคิดเองนะเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีอันนี้ถึงเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาแต่บ่แม่นให้ยึดถือมันมีแต่ว่าให้ฮู้ไว้สักก่อนว่ามันมีจังซี่ฮู้เท่าทันมันโลกมันมีจังซี่เด้โดยมีสุขมีทุกข์อย่างซี่แหละเฮาสิเข้าใจแต่บ่เพิ่นบ่ให้ไปลงปรุงไปให้ไปยึดมั่นถือมั่นในความฮักความสังที่ว่ามันเกิดขึ้นในจริงเฮาเฮ็ดนี่แหละมันมีแนวสุขแนวทุกข์แนวดีก็สักแต่ว่าก็มันสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์มันสุขกับบ่สุขทั้งวันทุกข์กับบ่ทุกข์ทั้งหมดบ่ทุกข์ตลอดบ่สุขตลอดดอกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้นะโอ้อนิจจังขนมันเป็นอนิจจังคือการเรื่องจิตคือการเห็นจิตในจิตนี่คือว่าเห็นจิตมันคิดเห็นจิตมันคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันคิดเกิดขึ้นโอ้เห็นลักษณะของมันเป็นจังซี่จิตเนี่ยโอ้เห็นจิตบางเทื่อมันก็บางเทื่อมันก็ประโมทบันประโมทบางเทื่อกับมันก็ประโมทบันเทิงเลื่อนเลิงบางเทื่อมันก็ตั้งมั่นบางเทื่อมันก็ปล่อยวางเห็นจิตอยู่จังซี่เขาเอิ้นว่านั่นคือเห็นจิตในจิตบางเทื่อก็มั่นคงบางเทื่อก็บ่มั่นคงเท่าน้อยบางเทื่อก็แปรปวนเห็นธรรมในธรรมก็คือว่าเห็นว่าอันนี้แหละก็คือเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นมันบ่เที่ยงมันถิ่นมันบ่เที่ยงมันเกิดมันดับอยู่จังซั่นแล้วแล้วก็เห็นว่าโอ้มันแล้วก็เห็นมันจางมันคลายไปซั่นแล้วเห็นมันดับลงจังซั่นเห็นว่ามันเป็นตาทิ่มมันบ่เอามาใส่ใจอีกแล้วขน้อยเห็นครูบาอาจารย์ในหลายองค์เพิ่นเห็นจังซี่คือเห็นธรรมในธรรมโอ้โดยขน้อยเพิ่นว่าธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้านี่เพิ่นว่ามันเอาหลายบ่จื้อเพิ่นว่าเอาสติตัวเดียวซินี่เอาสติอยู่ตัวเดียวแน่ก็เอิ้นว่าว่ารวมแล้วก็เอิ้นว่าสติประธาน4นี่ก็เอิ้นว่ามีสตินี่ไประลึกรู้ในกายในจิตในเวทนาในจิตในธรรมก็มีสตินี่เป็นหลักสติเป็นหลักเลยเนาะขน้อยเนาะสติเป็นหลักเพราะว่าสติเป็นหลักความระลึกความระลึกถูกต้องถูกต้องนี่มาเห็นตัวนี้นะเฮ็ดหยังก็ตามมันเฮ็ดหน้าที่การงานก็ต้องมีความระลึกอันถูกต้องเด้เฮ็ดงานทางกายงานทางวาจางานทางใจงานหน่อยงานใหญ่งานเนี่ยก็แล้วแต่การงานที่เฮ็ดแต่ขับรถขับลาสมมุติเพิ่นมาว่าต้องมีสติมีสติมีสติโดยขน้อยผิดพลาดเพิ่นบ่ได้ว่าว่ามีปัญญาได้มั้ยเพิ่นบ่ได้ว่าต้องมีสติเด้คําว่ามีสติมันต้องรวมไปถึงปัญญาในตัวอยู่แล้วสติสัมปชัญญะสติไปได้สัมปชัญญะเป็นตัวคุ้มของปัญญาเป็นตัวใดที่จะควรหรือบ่ควรเอาโอ้มันต้องมันตัวที่รับรู้นะตัวใดควรบ่ควรมันต้องในนั้นอันนั้นเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเวทนาในเวทนาจิตในจิตเลยก็น้อยความละเอียดมันก็จะยาวกว่านี้อันนี้เฮาว่าเป็นเพื่อความถูกต้องง่ายๆเพื่อเข้าใจง่ายๆโดยก็น้อยสันเฮาไปตัวที่8องค์ที่8ก็น้อยสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นถูกต้องก็น้อยตัวสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นอันถูกต้องตัวนี้ก็ถือว่ามันก็มามันมีองค์ของมันแหละคันว่าสมาธิตัวนี้มันก็มีองค์ของมันก็มีความเพียรมีสติมันจังแล้วก็มีสมาธิ3อย่างนี้ก็เรียกเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิถ้าว่าเฮ็ดสมาธิได้สมาธิบ่ได้เฮ็ดสมาธิก็ต้องเจริญมีความเพียรเจริญสติมันจึงเกิดสมาธิเด้เพิ่นว่าจะได้สมาธิเฮ็ดสมาธิมันบ่ได้พอสมาธิมันซื่อของความมันว่าตั้งใจมั่นอันถูกต้องก่อนที่ให้มันเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นถูกต้องมันต้องมีความเพียรมันต้องมีสติความระลึกเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยเกิดสมาธิเพิ่นจังกันว่าถ้ามิจฉาสติก็คือมิจฉาสมาธิถ้ามีสัมมาสติคือมีสัมมาสมาธิโอ้มิจฉาสติก็มีบ่คะนาย
มีสติมีฌาสมาธิเพราะว่าใส่ผิดเด้ใส่ไปผิดเอาคนเป็นลักอันนี้ก็ต้องมีสติสมควรเด้โอ้โจรขโมยนี่เป็นลักเครื่องนี่ก็มีต้องมีสติต้องมีสมาธิมีมีคือการแต่ว่ามันผิดมิจฉามิจฉาแปลว่าใส่ผิดใส่สติผิดต้องวางแผนต้องวางแผนอันนั้นคือปัญญาผิดอีกคือวางแผนมิจฉาปัญญามันต้องผิดมิจฉามันต้องกระใส่คือกันแต่ว่ามันหักใส่ไปผิดมันบ่ใส่ผิดแบบทำนองของธรรมถ้าใช่แบบต่างทำนองของธรรมนี่มันใช่แต่อันทึกมันบ่เป็นไปเพื่อการลักการฆ่าการอีหยังของผู้อื่นแล้วเอาของผู้อื่นเด็ดขาดแล้วอันนึงเป็นมันทึกมันก็มีคือกันโดยคนมันให้มีสติดีซ้ำคอยกับคอยย่างขี้หลักนะคอยย่างคอยเว้าวิธีที่เข้าจังได้สิเว้าดีๆเพื่อเอาของคนจังได้เดี๋ยวนี้เขาฆ่ากันด้วยการเว้าดีต้มกันด้วยการเว้าดีแล้วเดี๋ยวบ่ได้ต้มกันด้วยการเว้าให้ดอกบ่มีดอกโอ้ที่พระเจ้ามักเอิ้นบันดิเชโกนบอกกันปัญญาเชโกปัญญาเชโกปัญญาเชโกมูลปัญญาเว้าดีเพื่อลอกหลวงผู้อื่นสัตว์อื่นนะสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่ได้เป็นไปถ้าฝึกไปตามสัมมาสมาธิก็ถือว่าเป็นไปเพื่อจิตสงบได้ถึงสิได้ฌานก็ตามได้จิตสงบแล้วก็ถือว่ามันเที่ยวได้สารนิดนึงก็ตามได้เกิดเหตุไปแล้วมันเกิดสุขเกิดวิตกเกิดวิจารเกิดปิติเกิดสุขได้สารที่หนึ่งสารที่สองก็คือได้สุขปิติเอกคตาสารที่สามก็ได้สุขเอกคตาสารที่สี่ก็ได้เอกคตาอุเบกขานั่นถือว่าจิตที่เป็นสมาธิลึกซึ้งขึ้นไปห้าคนเฮาธรรมดาก็ว่าจำเป็นจะเหตุปานนั้นเพราะแต่ว่าจิตสงบแล้วก็เบื้องธรรมเลยสู่ความหลุดพ้นก็ได้มีหมุดหลุดพ้นก็ได้ง่ายๆบ่ได้ยากถ้าจิตสงบแล้วก็เบื้องความบ่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเลยก็ได้บ่จำเป็นจะไปเบื้องละเอียดให้ยากซ้ำเฮากับธรรมดานะโดยเขาหน่อยวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านเพิ่นฮู้แล้วมื้อนี้ว่าอริยามีองค์8แต่ละตัวนี้เพิ่นฮู้หมดแล้วแล้วนี่เพิ่นจะปฏิบัติจำเป็นบ่ขน้อยต้องไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่วัดอยู่นั้นเพิ่นสามารถสำหรับคนที่เพิ่นคือเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเป็นเวลาเต็มเวลาแบบนี้เพิ่นบ่มีเวลาเพิ่นสามารถปฏิบัติได้บ่ขน้อยที่จริงอริยมรรคองค์8นี่ก็ปฏิบัติได้ทุกบ่อนทุกคนทุกแห่งทุกสถานที่ที่มีกายมีวาจาและใจยังเป็นอยู่ด้วยขน้อยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่คือพระองค์พระเจ้าเพิ่นสมเทียบว่ากวงซอกกามมายาวานะคือที่มีสัญญาและใจที่ยังเป็นอยู่ปฏิบัติอยู่ไสก็ได้ครับบ่จําเป็นสิว่าอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ไสก็แล้วแต่เพราะว่าสัมมาตัวนี้มันได้ใส่ไปเบิดเด้ถ้าว่าอยู่บ้านมันก็ได้ใส่อยู่วัดอยู่ไสก็ได้ใส่คือกันเหมือนพระนี่สิอยู่มาบ้านก็ได้ใส่สัมมาคือกันอยู่ไสก็ได้ใส่เพราะว่าโยมคือกันเบิดเพิ่นบ่ได้เลือกว่าตัวนี้ต้องให้แต่นักบวชตัวนี้ต้องให้คฤหัสถ์เพิ่นบ่ได้เว้าซะดอกเพราะว่าการเดินทางใส่เองนี่ทุกคนนั้นเห็นได้ปฏิบัติได้เข้าใจได้ว่าถ้าเฮาจะไปในการเว้าเฮาก็ใช้สัมมาวาจาสิเว้าหยังนะโดยต้องจริงแล้วบ่ให้แตกแยกแล้วก็บ่ให้ทําบ่เว้าคําที่โหดร้ายบ่เว้าคําเพื่อให้คนเสื่อมเว้าให้มันจริงให้เป็นสัจจังเวมตวาจาเว้าให้มันดีๆให้เขามีประโยชน์แก่ผู้อื่นสัตว์อื่นเว้าตามหน้าที่ของเฮาก็ตามพอมุ่งหมายหน้าที่เป็นอย่างนั้นถึงเฮาใจบ่ได้ต้องเว้าให้มันได้ตามหน้าที่ของเฮาความจริงที่เป็นความจริงที่ถูกต้องสร้างสรรค์เนาะความหมายนั้นอยู่ใส่ก็ได้การงานอย่างได้เบิดพอการงานก็อยู่ใส่ทางกายเด้กายเฮาเฮ็ดอย่างอยู่ใส่นั่นคือการงานถ้าเฮาเฮ็ดดีอยู่ใส่ก็ถือว่าเป็นการงานอันถูกต้องถ้าเฮาเฮ็ดผิดก็ถือว่าเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาแห่งการงานแห่งกัมมันโตโดยเขาหน่อยเนี่ยนั้นนะบ่แม่นว่าสิให้ต้องปฏิบัติอยู่ที่วัดอย่างเดียวบ่แม่นอยู่ใส่อยู่ใส่ก็ได้โดยปฏิบัติอยู่ที่สถานที่ใดทุกแห่งก็ได้คนประเทศใดก็ได้อีกประเทศใดก็ได้โลกใดก็ได้ถ้าที่มีสัญญาในใจยังเป็นถ้าว่าบ่มีสัญญาจำยังบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้เพราะว่าอริยามีองค์8ของพระพุทธองค์ที่เพิ่นแนะนําสั่งสอนนี่แม่นของสะเพื่อให้มอบให้ชาวโลกแม่นดอกหน่อยบ่ได้มอบให้แต่ผู้ใดผู้เดียวบ่ได้มอบแต่ผู้ใดผู้หนึ่งทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้สามารถเอาไปประพฤติปฏิบัติได้เขามีความสุขได้อยู่ใส่สถานที่ใดก็แล้วแต่ในหน้าที่ในการงานใดก็ตามเพิ่นให้ทุกคนเพิ่นบ่แม่นเพิ่นบ่แม่นให้หยุดที่วัดพอธรรมะบ่แม่นให้หยุดที่วัดบ่แม่นให้หยุดที่บ้านธรรมะให้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเองเพิ่นจะเอิ้นว่ากวงซอกกัมมานาญาวานะคือนี่คือทางกายเฮานี่เด้มันกว้างนี่กว้างซอกกว้างซอกกลับมานี่ยาวนี่จะว่าหนึ่งแต่ของตีนของใครของมันนั่นแหละดุยก็หน่อย
อ๋อท่านที่มีสัญญาและใจยังเป็นเป็นอยู่นี่บ่แม่นคนตายเพิ่นให้ปฏิบัติอันนี้แหละโดยคนมองเป็นของแปดเอื้อยๆเพิ่นที่ฟังรายการอยู่ประจำเพิ่นเข้าใจว่าจะต้องไปปฏิบัติอยู่แต่วัดเท่านั้นเอื้อยได้ฟังจากพระอาจารย์ทวีไซเพิ่นจะเข้าใจตื่มเด้อว่าปฏิบัติอยู่เฮือนก็ได้เพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่สะดวกย้อนครอบครัวต้องเบิ่งลูกเบิ่งเต้าอยู่มาเออก็บ่เป็นหยังเรื่องไปปฏิบัติตนเองตามแนวของแปดอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ได้นะเออเว้นไว้แต่ว่าเฮาจักไปทําบุญทําไปทานบ่ไปอันนั้นก็เออเวลาว่างๆก็ไปก็ได้นะวัดใดก็ได้ใกล้วัดใดก็ทําบุญวันนั้นเอาอันนั้นน่ะเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องบํารุงพุทธศาสนามันนึงนะแต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่มันอยู่ใส่ก็ได้เบิดสําหรับที่ว่าเจตให้มันดีขึ้นอย่างขึ้นนะสั้นหนทางอันประเสริฐตัวนี้สําหรับคนที่ทํางานหรือทุกคนสั้นคนที่เพิ่นนั่นใกล้จะสิ้นลมสิ้นใจใกล้จะมรณะนี่ข้าเจ้าอยากจะฮู้นี่ได้บ่ขน้อยเป็นไปได้บ่ขน้อยตัวนี้เฮาก็ต้องคนที่ใกล้ตายนะขน้อยข้าเจ้าอาจจะฮู้ได้เพราะว่าการเฮาที่จะไปเว้าต้องอาศัยว่าเฮาต้องเว้าให้เขาฟังหรือเปิดซีดีเปิดธรรมะเปิดซีดีสิ่งเหล่านี้ว่าเว้าให้เขาฟังนี่มันเป็นคําเว้าของพุทธเจ้าเป็นคําเว้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาที่เฮาเคยเชื่อถือแล้วเพิ่นเว้าเรื่องหยังเรื่องการเดินสายกลางเรื่องปล่อยเรื่องวางเรื่องหยังให้เพิ่นเขาเจ้าได้ฟังให้มันผ่อนคลายจิตใจเพื่อบ่ให้เขาเจ้าไปคิดนํามันอื่นถ้าอยู่ซื่อๆนี่คนป่วยแห่งคิดหลายโดยคนที่คิดนําลูกคิดนําร้านคิดนําทรัพย์สินเงินทองจะได้คิดนําวัตถุสิ่งของคิดแล้วจิตใจกระวนกระวายแล้วบ่ดีถึงบางทีบ่ดีแล้วมันก็ใจกระตกต่ําถ้าว่าเฮาได้ฟังสิปล่อยวางนี่ถือว่าใจมันจะสบายมันจะดีขึ้นมาเมื่อหลักธรรมเพิ่นก็มีไว้อยู่สําหรับคนป่วยเพิ่นว่าต้องให้เบิ่งว่าทุกอย่างเป็นของบ่งามอันสองมาก็ถือว่าเห็นความบ่สะอาดในอาหารอันสามมานี่คือเห็นสังขารทั้งหลายมันจะเปลี่ยนไหลไปอันสี่มานี่เพิ่นว่ามรณสัญญาคือว่ามรณสัญญาจําเห็นความตายเห็นความตายจําได้ว่าทุกคนต้องตายทุกโอ้ตัวนี้พระพุทธองค์มีให้สําหรับคนใกล้ตายเลยบ่ขน้อยทําข้อนี้แม่นเป็นหยังเจอกันว่าจึงให้ว่าเบิ่งของบ่งามบ่แม่นว่าเบิ่งของบ่งามเบิ่งของใหม่มันพิจารณาเบิ่งทุกอย่างมันเป็นของปฏิกูลแม่เฮาจะบ่ไปยึดติดพอคนให้ไปยึดติดได้มันถ้ายึดติดลูกยึดติดร้านยึดติดทรัพย์สินเงินทองยึดติดใจแล้วกระวนกระวายของใหม่อุบายตัวนี้เพิ่นให้อย่างนั้นเพื่อว่าให้กับเจ้านั้นบ่ยึดถือในสิ่งภายนอกให้กับจิตของเจ้านั้นมารวมอยู่ที่กับเจ้าเองหรือเบิ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเบิ่งความบ่งามเบิ่งแล้วก็เบิ่งปฏิกูลของอาหารนั่นคืออย่างคือเฮาย่ําๆๆเรื่องขายเบิ่งมันจะบ่งามมันจะบ่สะอาดอยู่แล้วบ่แม่นมันไปเบิ่งอันอื่นดอกเฮาเบิ่งพอแต่ว่าเข้าใจแล้วเพื่อจะละสิ่งเฮาเกาะข้องคือว่าเฮาป่วยอยู่แต่ว่าเว้าบ่ได้ล่ะแต่ว่าจิตมันคิดไปนะแต่ว่าถ้าว่าเขาจะฟังจะได้ยังได้เขาจะสิฟังออกบ่แน่เนาะคนป่วยเนาะเลยคนไหนคนป่วยเขาจะตายจะได้สิฟังออกเว้าก็บ่ได้เขาฟังออกได้เฮาต้องใช้สัญญาณครับว่าเวลาเฮาเว้าให้ฟังแล้วให้เขาพริบตาเบิ่งกันถ้าเขาพริบตาได้หลับตาได้นั่นถือว่าอันนั้นถือว่าเขาฟังออกหรือว่าให้เขาเน่งมือเบิ่งเน่งคันถ้าว่าค่อยเว้านี่ได้ยินบ่คันได้ยินแล้วให้เน่งมือเบิ่งเขาเน่งมือถือว่าเขาฟังออกตอนนั้นถือว่าเฮาใช้แต่หลักของธรรมะนี่เปิดให้เขาฟังอย่างเขาฟังเขาจิตใจนั้นเขาจะไปทางธรรมะตามพระองค์กันว่าถ้าคนจะตายถ้าหน้าตาเขาจะพองใสนี่แหละบัดเวลาเขาจิตไปอีหลีถ้าว่าจิตเขามันไปตามธรรมะนะจิตไปดีเขาเอิ้นนะไปก็จะไปในทางที่ดีเนาะก็น้อยเนาะเพราะว่า ในเวลานั้นได้รับธรรมเข้าไปแล้วโดยก็น้อยโอ้ก็มีธรรมสําหรับอันผู้ที่เจ็บป่วยใกล้ตายคือกันเนาะของพระพุทธองค์ท่านอีกจําพวกนึงเด้ก็น้อยก็น้อยสงสัยก็น้อยตัวนี้ก็น้อยสงสัยอีกเนาะสำหรับคนที่เพิ่นเกิดมาบ่สมบูรณ์เด้อขน้อยคนพิการแดจะเป็นบางส่วนบัดนี้เพิ่นสามารถจะได้หับหนทางอันประเสริฐอริยมรรค8นี่สามารถที่จะเรียนรู้ปฏิบัติได้นำบ่ขน้อยตัวนี้ก็อิงตามกรณีถ้าว่าข้าเจ้านั้นยังมีสัญญาและใจที่ยังรับรู้ได้อยู่ยังจำได้อยู่ยังได้อยู่ข้าเจ้าเข้าใจได้อยู่นั่นก็ถือว่ายังสามารถที่จะดำเนินได้เพราะว่าตัวนี้มันเส้นทางที่ฮู้ด้วยใจโดยขน้อยที่ฮู้ด้วยใจมันบ่ได้เกี่ยวกับกายอย่างเดียวบางกายบางเทื่อกะคันถ้ากายมันบ่มีสัญญาซะเลยแล้วก็บ่ได้บ่ต่างกับคนดีๆนะจำหยังก็บ่ได้ก็สิปฏิบัติอย่างของแปดก็บ่ได้คือเก่ามันบ่ฮู้จักหยังเลยต้องเป็นคนที่มีสัญญาและใจยังเป็นผู้ดงว่า
วงซอกกรรมายาวานะคือที่มีสัญญาด้วยใจยังเป็นๆนี้สามารถฮู้ได้เข้าใจได้ปฏิบัติธรรมนั้นได้สำหรับเขานะครับแบบนั่นแหละก็แบบคนพิการก็แบบนั้นแต่เขาก็มีความสุขทางใจคือกันโดยก็หน่อยบ่ได้ก็ว่าโอ้คนพิการแล้วเกิดมาแล้วไว้เขาเป็นบ้าแล้วเขาตกนรกมันบ่เป็นแบบนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติให้เขามาเขาก็บ่จักเป็นคือเฮาโดยก็หน่อยเฮาก็บ่จักเป็นคือเขาพะนะแต่ธรรมชาติมีได้แต่ว่ายังมีหลักฐานที่พุทธองค์เพิ่นให้เพิ่นว่ายังสามารถได้ถ้ามีสัญญาได้ใจอยู่ถ้าเป็นไว้แต่ว่าเขานั้นเป็นคนที่จําบ่ได้ลงๆลืมๆไปเลยก็บ่ได้เขาเจ้าก็อยากเป็นปกติคือเฮาแต่ว่าในเมื่อเกิดมาแล้วอยู่ในสภาพนั้นเขาเจ้าก็อยากแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นนะขน้อยบ่ว่าแต่เขาจะพิการแต่เฮาคนดีถ้าบ่อันเข้าใจบ่สนใจก็บ่ได้เป็นมิจฉาทิฐิกับพิการคือกันแล้วนะขน้อยมิพิการทางอันความคิดทางปัญญาปัญญาทางธรรมบ่แม่นปัญญาทางโลกโดยขน้อยแต่ว่าปัญญาทางโลกเขาจะฮู้หลายแต่ว่าเฮาก็เขาจะพิการปัญญาทางธรรมก็ได้นะโดยขน้อยสันติว่าเรื่องของหลักสัมมาทิฐิเนาะอริยมรรคมีองค์8องค์ทางที่ประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี่นะแต่ละตัวนี่มันมีสัมมาเบิดเอาตัวญาณโยมทั้งหลายเนาะตั้งแต่ความคิดนี่ก็ยังมีสัมมามีความคิดอันถูกต้องมีการดำริถูกต้องการเว้าอันถูกต้องการเฮ็ดอันถูกต้องการเรื่องชีวิตอันถูกต้องความเพียรถูกต้องสติก็ถูกต้องสมาธิก็ถูกต้องนะที่ได้เว้าได้กล่าวไปนะโยมก็ไปคิดพิจารณาเบิ่งคักๆเลยเนาะเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องก็บ่ยากดอกเป็นเรื่องง่ายเข้าใจกันแบบง่ายๆลดปฏิบัติงานแบบชาวบ้านนั่นแหละเนาะมันทุกข์กับทุกข์ที่ใจเด้มันจะไปทุกข์อยู่ที่อื่นเนาะเฮาเรียนบ่ฮู้หลายบ่ฮู้หนังสือก็เข้าใจเรื่องจิตใจตัวเองได้ว่าโอ้มันโกรธจังซี่มันโลภจังซี่มันหลงจังซี่มันฮักมันสังมันดีมันชั่วมันถูกมันผิดมันคิดได้คิดเสียเฮาสิได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเฮาหั่นนะโคตรเก่าเหมือนว่าโคตรเก่าจิตใจของเฮาเพราะจิตใจของเฮานั้นจะเกิดความสงบสะอาดสว่างสงบได้นะต้องมีเครื่องโคตรเก่าก็ใส่ธรรมะนี่แหละเอาตัวญาณโยมทั้งหลายเนาะหรือว่าสิใส่แบบสันเลขธรรมก็ได้เนาะคือที่พุทธเจ้าว่าอันนี้เป็นเครื่องขูดเก่าเป็นเครื่องล่างเป็นเครื่องสาให้แกเฮาเองนี่เฮาเห็นผู้อื่นเอาเบียดเบียนเฮาก็บ่เบียดเบียนนี่เฮาเห็นผู้อื่นขี้ทีเฮาก็บ่เป็นคนขี้ทีเป็นผู้เห็นผู้อื่นโอ้อวดเฮาก็บ่โอ้อวดเป็นผู้อื่นเป็นมีมานะเฮาจะบ่มีมานะเห็นผู้อื่นเป็นคนดูถูกดูหมิ่นเฮาจะบ่เป็นคนดูถูกดูหมิ่นเป็นผู้อื่นเป็นคนเว้ายากเฮาจะเป็นคนเว้าง่ายนะผู้อื่นเนี่ยเป็นคนบ่มีความละอายบาปย่านบาปเฮาจะเป็นคนมีความละอายบาปย่านบาปนะผู้อื่นลบลู่คุณเฮาจะบ่ลบลู่คุณเฮาจะเฮาก็ขึ้นไปซะเนาะผู้อื่นพยาบาทก็เพราะว่าพยาบาทนี่นะผู้อื่นบ่มีสัมมาทิฏฐิเฮาสิมีสัมมาทิฏฐิก็ว่าอย่างนึงผู้อื่นบ่มีสัมมาสังกัปโปก็เฮาสิมีสัมมาสังกัปโปคําว่าจะอื่นผู้อื่นคิดผิดเฮาจะคิดถูกสินะผู้อื่นดำริไปทางที่ผิดเฮาจะดำริทางที่ถูกผู้อื่นเว้าไปทางที่ผิดเฮาจะเว้าในทางที่ถูกนี่แหละเฮาต้องตั้งใจไว้เสมอนะผู้อื่นเฮ็ดในทางที่ผิดเฮาจะพยายามเฮ็ดในทางที่ถูกนะผู้อื่นเลี่ยงชีวิตที่ผิดเฮาจะเลี่ยงชีวิตที่ถูกเฮาก็ต้องคิดนะจ๊ะผู้อื่นใส่ความเพียรไปทางที่ผิดเฮาจะใส่ความเพียรไปทางที่ถูกผู้อื่นใส่สติไปทางผิดเฮาจะใส่ไปสติไปทางถูกผู้อื่นจะเฮ็ดสมาธิไปทางที่ผิดเฮาจะเฮ็ดสมาธิทางที่ถูกอันนี้ก็เอิ้นว่าธรรมะเป็นเครื่องขูดเก่าธรรมแห่งการขูดเก่าขูดเก่าให้แก่ตัวเองตัวนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิมนต์เนาะขน้อยจังไดก็ต้องสัมมาน้ำหน้าก่อนนะขน้อยบางคนเห็นพ่อแม่เคสบ่ดีแล้วอู้ใจนะบ่พูดเก่าธรรมดายิ่งพูดเก่าเพิ่นกินเหล้าหึเฮาเป็นลูกคิดในใจกูจะบ่กินเหล้าเด็ดขาดโดยขน้อยถ้าเห็นพ่อแม่ตีเห็นพ่อตีแม่ถ้ากูเป็นพ่อคนกูจะบ่ตีเมียบ่ตีลูกตีเต้าเฮาต้องคิดแนวนั้นอันว่าพูดเก่าเฮาเองนะถึงว่าเฮาสอนพ่อแม่บ่ได้แต่ว่าเฮาสอนเฮาเองเอาพ่อแม่มาสอนเฮาเองย้อนมาเฮาเองเพราะว่าเพิ่นกินเหล้าให้เบิ่งนั่นก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เฮาเองโดยเฮาบ่ต้องไปกินนี่ฮู้ว่าผลของการกินเหล้านี่มันบ่ดีมันเสื่อมแน่นอนโดยอันนี้แต่ว่ามีธรรมะพูดเก่าตนเองเฮาบ่ต้องไปตกใจดอกฮู้ตัวนี้คนบางเทื่อเพิ่นเป็นแล้วมันเดี๋ยวเพิ่นเป็นตายกลับแล้วเฮาสิให้เพิ่นเศร้าบ่ได้มันจะมันสูบยาจนตายกลับเคี่ยวมากก็ตายกลับหรือเล่นไพ่จนตายกลับแล้วเฮาก็ถือเป็นธรรมดาเอาตัวนั้นเป็นบทเรียนมาโคตรเก่าเฮาจะบ่เฮ็ดในสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดเฮาคิดในใจแต่บ่เฮาบ่เว้าให้เพิ่นโดยพอผู้เป็นลูกเด้เฮาบ่เว้าถ้าว่าพอคําสอนได้พอแนะนําได้พอส่วนเพิ่นไปหาทางให้ผู้อื่นซี้ทางให้ก็ก็ใช้สติใช้ปัญญาอันนั้นคือเอิ้นว่าเป็นผู้ที่จะให้พ่อแม่บ่มีศรัทธามีศรัทธาพ่อแม่มีศีลมีศีลพ่อแม่มีจาคะมีจาคะพ่อแม่มีปัญญามีปัญญาโดยขน้อยมีเวลาขน้อยจะเป
ิดสายสดๆให้ทุกข์เข้ามาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เจริญพรทวีไสพระยกทุกข์เข้ามาซื้นเข้ามาได้เลย0302821อยากมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ทวีไสเพิ่นหรือมีคำถามก็เชิญเลย0302821สติมาปัญญาเกิดกำลังออกอากาศสดอยู่0302821ปัญญาบุตรกับเจริญพรเนาะตัวญาติโยมเนาะที่ฟังอยู่ก็ติดีเนาะถึงว่าบ่ได้โทรมาถามก็บ่เป็นหยังโดยเขาหน่อยทำนี้ก็ทำอีกครับใดเนาะเขาหน่อยขออนุญาตครับโดยสบายดีสบายดีอยู่กับพระอาจารย์เพนเดอร์เซนเลยเอ้ยโดยนมัสการพระอาจารย์เจริญพรขน้อยอันอยู่บ้านรักษาการหัวใจบ่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดโดยแต่เฮ็ดอยู่แต่เฮือนโดยทุกมื้อลูกมื้อถ้าว่าเช้าแรงอะนะก็ถึกท้องดีอยู่บ่ความหมายก็เฮาทำหน้าที่หั่นแหละเนาะทำหน้าที่อยู่บ้านอยู่เฮือนก็ถือว่าถูกต้องแล้วการปฏิบัติธรรมนะคือว่าการทำหน้าที่ได้บ่แม่นว่าการปฏิบัติธรรมถือว่าหน้าที่ของความเป็นแม่เนี่ยต้องไทยยังจะดูแลพวกก็ตามดูแลลูกก็ตามหรือดูแลพ่อแม่อีกก็ตามเบิ่งแยงพ่อแม่เบิ่งแยงลูกเต้าก็ตามนะมันก็ต้องเฮ็ดหน้าที่นั้นมันถูกต้องความหมายปฏิบัติธรรมนั้นคือว่าคือทำหน้าที่ถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์8นี่แหละบ่แม่นว่าสิให้ไปยืนยางนั่งนอนแล้วบ่เฮ็ดแม่หยังซั่นมันก็บ่ถูกต้องได้โยมที่เป็นคฤหัสถ์นะที่แม่นว่าไปแม่นนำเรื่องเข้าแล้วยืนจมกลมอยู่เอาได้นำอาจารย์นั้นอันมาเว้านี่นะอาจารย์บรรยายท่านมาแต่ละเช้านะอาจารย์มานี่นะกับบรรมาออกรายการนี่แต่ละเทือนะคะน้อยได้ฟังแล้วก็น้อยก็รู้สึกว่าโหตาเจียงสว่างคือว่าคงรู้สึกว่าดีแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจหลายอันหลายอย่างโดยขอบใจในอันนะขอบใจเลยลายนำอันรายการนี่แล้วก็นำพระอาจารย์เพิ่นที่ให้ความสว่างสวัยแก่จิตแก่ใจของประชาชนหรือว่ามนุษย์ทุกคนที่ว่ายังที่ว่ายังบ้านที่เข้าใจอันขอบใจเลยนายเจริญพรอนุโมทนานำเมื่อยโดยสำคัญการให้เข้าใจทึกอะไรโยมไหมโดยเข้าใจทึกจะใส่ทึกเด้เรื่องการปฏิบัติธรรมน้อมบ่แม่นว่าเฮาสิไปใส่ผิดเด้จนให้เข้าใจว่าโอ้ยการปฏิบัติธรรมเพื่อให้นั่งสมาธิแล้วไปเฮือนไปซานบ่เฮ็ดไปนำจะนั่งสมาธิบ่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินบ่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานก็บอกมันก็ผิดกันได้พวกกับเมียก็ได้โดยขอหน่อยขออนุญาตครับสายที่2เจริญพรสบายดีเชิญเลยเด้ออยู่กับพระอาจารย์สบายดีเชิญไอ้เชิญเลยก็สบายดีอันยังโทรมาจากบนนั้นนะเนาะจะถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่ว่าเขาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้ผู้ที่ว่าได้ลงรับไปแล้วนะโดยเขาหน่อยแล้วเพิ่นว่ามาเพราะว่าเพิ่นอยู่บนเพิ่นได้ครับท่านเราอยากเข้าใจว่าอยากพูดจังว่าเพิ่นได้ครับแค่บ่เนาะเฮ็ดบุญหาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหาบรรพบุรุษเนาะเขาหน่อยเนาะไอ้สงสัยว่าบ่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะโดยเขาหน่อยแต่เพิ่นได้ครับเพราะสิ่งที่เขาส่งไปนะตัวอย่างว่าอันนั้นอันนี้เป็นภาคของภาคเขาในนั้นนี่นะเป็นได้หับแท้บ่เนาะไอ้สงสัยตัวนี้เนาะจ้าจ้าจ้าโดยไอ้ฟังทางวิทยุเด้อจ้าจ้าเจริญพรส่วนญาติโยมเนาะที่ถามเรื่องการทำบุญอุทิศหาแก่ญาติที่จากโลกไปเนาะตามหลักธรรมในพุทธศาสนาก็ถือว่ามันก็มีนะในความดีเหมือนกับว่าเฮ็ดความดีแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นแล้วเฮาก็บ่ได้หวังอย่างหลายนะมันมีความหมายในตัวแล้วเพราะว่าเฮาเฮ็ดดีแล้วมันเป็นความหมายในติความดีในตัวของตัวญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าการทำบุญอุทิศทานมันก็มีเด้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นการยั่งให้ลูกผู้อยู่ภายหลังนะเพื่อจะได้รู้จักการให้ทานแด่ลูกผู้อยู่ภายหลังเพื่อรู้จักการรักษาศีลแด่ลูกอยู่ภายหลังเพื่อรู้จักเจริญภาวนาเพื่อรู้จักศีลจักธรรมนะความหมายของเพิ่นก็เพื่อให้รู้จังนั้นดอกตัวญาติโยมทั้งหลายอ๋อแต่จริงมันก็มีในตัวอยู่แล้วนะแต่มันบ่เป็นคือวัตถุบุญนั้นมันคือซื่อแห่งความดีตัวญาติโยมทั้งหลายเนาะมันบ่เป็นวัตถุได้เพราะวัตถุมันอย่างนึงนะแม่นว่าทานนี้ไปแล้วสิได้อันนี้ไปที่จริงก็มันเป็นซื่อของมันส่วนบุญนั้นก็คือความดีนะแม่นว่าทานอันใดสิได้กินอันนั้นบ่แม่นนะบ่แม่นนั้นดอกเนาะก็ว่าทานนั้นไปว่า
หมายถึงอบุญผู้นั้นบ่ต้ากับธรรมทานให้พระภิกษุสงฆ์ในธรรมวินัยก็ตามที่ว่าเพิ่นก็สั้นน้อยนึงก็พอได้อยู่ได้หั่นนะแต่ว่าเฮาได้นั่นคืออิ่มใจนั่นคือมีบุญเกิดขึ้นเมื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองผู้อื่นนะบ่ว่าตั้งแต่ทำบุญให้เพิ่นจักไปดอกสำคัญก็อยากให้ทำแต่ตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละดีที่นั้นถ้าผู้มีลูกมีเต้าเลี้ยงพ่อแม่แต่ตอนยังเป็นอยู่นี้มันจะดีหลายนะเพื่อเท่าแก่มันเพิ่งกระเฮ็ดบ่ได้อยู่บ่ได้กินบ่ได้ก็กินยากอันใดก็ได้อาศัยลูกเต่านี่แหละเป็นผู้เบิ่งแยงดูแลที่ดีที่สุดก็เฮ็ดแต่ตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นั่นจะแห่งดีหลายนะก็ว่าจังนึงก็ได้ตัวนั้นก็สำหรับว่าจักไปแล้วก็ถือว่าเพื่อให้ลูกนั้นได้ดีเติมก็ยิ่งเป็นประโยชน์นะเอาตัวญาติโยมเนาะคือที่เข้าใจมันก็ได้ในตัวนี่แหละตัวญาติโยมเฮ็ดดีมันได้ดีแล้วพระองค์ตัดไว้ชัดเจนแล้วว่าทำดีย่อมมีความดีในตัวแล้วนะเสื้อกรรมเสื้อผลของกรรมเด้อทำดีแล้วก็มีความดีในตัวแล้วนะขอหมายเพิ่นว่าจังซั่นนะหรือขน้อยขออภัยพระอาจารย์ทวิไสที่เคารพ 7:00 นตรงเป๊ะเลยเกี่ยมข่าวๆก่อนจะจบรายการไปขอรัฐนิมนต์พระอาจารย์ให้พรแก่ทางบ้านขน้อยสุดท้ายเนาะที่ออกตัวนิยมได้ฟังธรรมะสติมาปัญญาเกิดในช่วงเช้าวันนี้ที่ได้อธิบายอริยมรรคปีองค์8ซึ่งเป็นเส้นทางเสียเอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวโยนได้ฟังไปก็ให้เกิดความสุขความเจริญความสุขกายสบายใจในหน้าที่การงานทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ